พี่ชาครับช่วงนี้หน้าตาหมองๆนะครับหน้าตาครับคำคำฮะต้นของแล้วล่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมพามาถอนนะถอนถอนได้ด้วยเหรอได้เลยโอ้เอาของออกกันนะใช่โอ้สุดยอดเลยรับยันยันทำไมอาจารย์จะสักยันเหรอผมมีสักยันจริงเหรอใช่เรารับเอาของออกด้วยโอ้สุดยอดเลยน่าจะมีไฟธนูอยู่ในคอเลยนี่เราอยู่ที่ไหนพี่ชาร้านตัดผมนะครับไม่ใช่ร้านทำยันไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยจะต้องไปอีกอาจารย์นึงอันนี้อาจารย์ยันสตันแมนบาร์เบอร์ช็อปอาจารย์ยันอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มือเนี่ยอาจารย์ยันอาจารย์อาจารย์ยันก็เป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวเป็นๆของอาจารย์ยันนะครับสตันแมนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนั้นจานยันสตันแมนแดนสตอหาดใหญ่ครับแดนสตอหาดใหญ่ครับผมเอาทีนี้แดนสตอเนี่ยแดนสตอครับไม่ใช่ไก่ทอดใช่ไหมทำไมถึงเริ่มต้นเป็นช่างบาร์เบอร์ได้ครูก็เป็นช่างของพ่อก็เลยต่อจากครูแล้วก็มาต่อเป็นทีโอเคต้องบอกว่าเป็นครอบครัวของบาร์เบอร์ใช่ไหมครับทำมากี่ปีแล้วฮะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปศ38ครับโอ้โหผมยังไม่เกิดเลยนะ38เป็นไงบ้างครับสมัยนั้นน้องต้องทำยังไงบ้างครับการตัดผมสมัยนั้นก็ไม่พิถีพิถันพิถันอะไรมากมายก็เหมือนกับว่าเราตัดให้สั้นอะไรประมาณนั้นแหละก็กระลามาครอบเลยไปเสร็จแล้ว5บาทประมาณนั้นแต่ว่าอาชีพนี้เมื่อก่อนคนทำไม่เยอะอาชีพแบบนี้สามารถที่จะหาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ตกงานทำได้ตลอดไม่มีฤดูกาลไงไม่ต้องไปรอฟ้ารอฝนไงเหมือนกับเรามีเครื่องมือพวกแบตเตอรี่อย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้มีฝีมือใช่แต่ก่อนมีทรงที่ฮิตไหมสมัยก่อนแฟชั่นก็จะเป็นลายบ็อกซ์สองชั้นแล้วก็จะเป็นพวกนักไซเหมือนพวกที่ติดจิตสดาตัดที่เต๋าตัดเนี่ยก็มีเต๋าไงเต๋าสมชายไงที่เป็นบ็อกซ์ตอนนั้นมอสปฏิภาณอะไรเงี้ยครับไซตรงนี้ตัดทรงพี่เต๋าไว้จำแต่หน้าเยี่ยวเขาเยอะฮะขอบคุณครับเคยไปจีบอยู่ด้วยครั้งนึงครับที่เจ๋งนักศิลป์มีจีบด้วยที่เดี๋ยวนี้รายการผู้หญิงนั่งตุ๊กๆมีเลยก็จะเห็นนะว่าในยุคนึงที่ช่างบาร์เบอร์เนี่ย40-50บาทเนี่ยแล้วมาอีกช่วงนึงที่เป็นที่แบบมันกระโดดมา300-400เนี่ยก็คือเป็นยังไงครับเมื่อกี้เล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆแต่ก่อนนี่ก็อยู่ประมาณ60บาทอะไรประมาณ100นึงใช่ร้อยนึงนี่ก็ร้านแอร์นี่ก็อยู่ประมาณ80บาทสมมุตินะตอนนั้นมัน100กว่าบาทสมมุติแล้วพออยู่ๆกระโดดมา200 300แล้วเราทำอะไรเพิ่มมันเปลี่ยนเพราะอะไรมันเปลี่ยนเพราะว่าเราตัดลูกค้ากลุ่มใหม่หรือว่าเราตัดสไตล์ใหม่ลูกค้าก็ในกลุ่มเดิมนั่นแหละกลุ่มเดิมก็มาเป็นในสไตล์ของเราเหมือนกับการแกะลาย10บาทเริ่มหัดก็10บาท20บาทแล้วแล้วก็เจ้าของร้านก็ว่าให้เพราะมันยังอยู่ในยุคที่ว่าเขายังยอมรับไม่ได้แต่ลายมีลายบนหัวมีอะไรอย่างนี้นะขีด2ขีดแล้วไอ้ประมาณนั้นเส้นเขาเรียกว่าลายเส้นขาวลายเส้นแล้วตอนนั้นไปดูงานยังไงหรือว่าอยู่ๆให้เราต้องมีลายเหมือนกับว่ามันเกิดความคิดอีกแง่นึงที่เราอยากจะเป็นศิลปะอยู่บนหัวเราเริ่มเองเลยใช่ใช่แล้วมีแบบดูงานแบบยังไงบ้างสมัยนั้นก็จะดูแบบหนังสือไงแมกกาซีนชวนงานแล้วก็สุขใจครับนี่ผู้สร้างผู้ส่งใช่ไหมจะเป็นผู้สร้างผู้ส่งก็มีเหรอก็พวกส่งผมดาราหน้าผมไงดาราบางคนก็ฉีกมาเลยนะฉีกส่งเนี่ยเอารูปนี้เอาส่งนี้ความแตกต่างระหว่างสมัยนี้กับสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนนี่มีคนหนึ่งคนนี่พี่คนหนึ่งใบใช้อยู่มาสองปีที่แล้วนะก็แต่ใช้จริงไม่ยอมเปลี่ยนนะใช่ตอนเด็กๆกันจนมันมีข่าวที่งานโรคเอดอ่ะมันก็เลยตื่นตัวว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนกันตั้งแต่ตอนนั้นพอมันมีข่าวเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นรุ่นเก่าวงการเนี่ยก็ได้ถูกรับเชิญงานต่างๆเป็นกรรมการตัดสินต่างๆใช่ไหมมีรูปภาพเต็มไปหมดเลยอาจารย์แนะนำแต่ละอีเวนต์ของอาจารย์หน่อยได้ไหมว่าทำอะไรมาบ้างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอันนี้คือไว้กินกันลูกค้าอ๋อไม่ใช่ปลาปลาหรือว่าปลา
ปาไปปามาแล้วก็กระจกพวกขอบรูปมันก็แตกแล้วเอาลูกดอกแต่ไม่ได้กระทืบเด็กไม่โอเคไม่กระทืบเด็กฮะที่นี่นี่อะไรงานอะไรครับพี่อานนี่งานที่เชียงใหม่Barber Festival เชียงใหม่ Barber Fest นี่ Barber Fest เป็นกรรมการใช่ไหมใช่เป็นกรรมการครับทำไมเขาถึงเชิญอาจารย์ไปได้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะขอลงแข่งครับเขาไม่ให้แข่งเขาบอกระดับอาจารย์แล้วเขาไม่ให้แข่งระดับดาวรุ่งเลยนี่คืองานอะไรครับเนี่ยนี่นี่ลายแกะอย่างเงี้ยเหรอใช่นี่ของน้องเฟิร์นพาเฟิร์นไปแข่งที่ไหนนะเฟิร์นลาดพร้าวตอนนี้คือเฟิร์นสมัยเบบี้สมัยยังเป็นตัวอ่อนเฟิร์นกับอาจารย์ยางนี่รู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันได้ไงรู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กก่อนตอนแรกดูงานอาจารย์แล้วนี่คืออะไรครับอาจารย์งานพาฮาริสไปแข่งวันนี้พาฮาริสไปอีกมาฮาริสไปด้วยไปโอ้โหอาจารย์นี่เป็นผักดันครับงานเดิมเนี่ยครับสปินเฟสที่เชียงใหม่เชียงใหม่ใช่งานที่เชียงใหม่ต้องบอกว่ามีเซเลบริตี้ด้วยครับใช่ครับทอมฮอลแลนด์ครับฟาฟอร์มโฮมนะครับไอ้นี่สไปเดอร์แมนครับนี่คืองานอะไรครับงานออกรายการเทคหนุ่มวิทยาคมครับเทคหนุ่มวิทยาคมไปทำอะไรครับนี่ถามแปลกๆนะก็ไม่เป็นสแตนแมนมั้งไปตัดผมสิแกะลายพี่เท่งครับแกะลายพี่เท่งนู่นลายอยู่นู่นลายอยู่นู่นก็เหมือนกับว่านั่นแหละครับผมก็พูดคุยกันกับประวัติของอาจารย์ยันนะครับเป็นที่หอมปากหอมคอกันแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับช่วงช่างโชว์เดี๋ยวเราไปดูฝีมือของอาจารย์ยันกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ยันนะครับจะมาโชว์อะไรให้พวกเราได้ดูกันนะครับตามไปดูกันเลยนี่อาจารย์ยันวางแผนยังไงบ้างครับเนี่ยก็น่าจะดูก่อนว่าจะเอาลายอะไรดีถ้าจะเป็นงูเหลือมนี่ต้องถามในแบบก่อนมีแฟนยังยังไม่มีครับยังไม่มีตอนนี้มันมีหาอาจารย์ยันขอลายที่แบบแกะแล้วได้แฟนเลยแล้วกันครั้งแรกของอาจารย์ยันครับนี่ก็คือเราเบอร์สองใช่ไหมครับอาจารย์1.5 1.5 อันนี้คือทำอะไรครับผมลองขึ้นทรงก็จะลอกแบบลายครับสำคัญไม่ใช่ 1.5 ขึ้นไทยก่อนแล้วแต่ว่าจะเอาเป็น 1.5 หรือเบอร์2ถ้าเป็นเบอร์1มันก็เส้นผมจะบางเกินมันอยู่ที่เส้นผมหนาหรือบางของคนที่เป็นหัวหุ่นด้วยถ้าบางเส้นผมบางเราก็ต้องใช้เบอร์ที่หนาถ้าผมเส้นใหญ่หนาดำหนังหัวสีสันขาวเราต้องใช้เบอร์ที่เหมาะในการแกะพอดีครับทำไมถึงเรียกอาจารย์ครับตอนนี้ยังสอบสอนอยู่สอนอยู่ครับน้องๆก็เลยเรียกว่าอาจารย์ใช่นี่ต้องกลับเป็นคิตตี้ใช่ไหมมันต้องมีแบบขัดแย้งกับคาแรคเตอร์ไงแบบคิตตี้เอ้ยพี่มีของว่ะยังไม่รู้ใช่ไหมไหนมาดูเลยน้องๆมาดูคิตตี้กับพี่ไหมอะไรน้องผู้หญิงมีมาแกะบ้างไหมมีผู้หญิงมีเยอะส่วนมากจะเปิดหลังแล้วก็แกะลายพวกเป็นดอกไม้อะไรประมาณหลังผู้หญิงมาเปิดหลังฉีกกระดูกถ้าเปิดง่ายอะยุ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้ไหมลายที่ผู้หญิงชอบคิดว่าจะเป็นน่าจะมังกรมาดีสุดมังกรเอาแบบมังกรแบบดราก้อนบอลไหมเทพเจ้ามังกรจะขอพรเลยครับลายส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์แบบว่าหาในแบบในเน็ตหรือว่าวาดเองบ้างใน Google ครับอันนั้นพรหักครับอาจารย์พรหักพังพังแม่เปลี่ยนตอนนี้แล้วนะต้องทำใจนิดนึงนะครับตามใจช่างนะถ้าถือรูปมาก็ได้แล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกลายมังกรกันอยู่ครับซึ่งในแบบไม่เห็นนะไม่เห็นนี่เป็นอะไรก่อนอาจารย์ครับมาเรียนครับออกมาเรียนครับตาออกทันไหมออกไม่ทันไม่ครับประมาณนี้ได้ประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับสายแบ๊วอ่ะดูเด็กคุณภาพนี่ก็แล้วกันลูกๆอย่างนี้เนี่ยลายแบบนี้ใช้เวลาแกะประมาณกี่นาทีประมาณชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นมังกรมันก็อาจจะดูตรงๆถ้าเราเป็นมังกรโค้งเลยก็ได้โค้งเข้าไปหน่อยเรามองมันก็อาจจะดูตรงแต่เราจะเล่นรายละเอียดว่าเป็นมังกรที่โค้งเอาแล้วเว้ยโหได้มังกรเลยสนใจแล้วตอนนี้อันนี้คืออะไรฮะร่างแบบครับร่างแบบเริ่มดูด้วยว่าโครงสร้างของข้างนอกนะครับว่าเราจะเริ่มวิ่งจากตรงไหนก่อนอ๋อในการที่เราจะวาดรูปโบนี่เริ่มต้นอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะถามนิดนึงเนี่ยหัวของลูกค้าเนี่ยถ้าเขาแบบมีรอยแบบแผลเป็นนี่มันมีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคไหมก็เราก็ดูว่าในรอยอุปสรรคที่เป็นแผลเนี่ย
จะใส่ตรงโค้งไหนลงไปก็คือใส่ไปในลายเลยแล้วต้องใช่ใช่ต้องพลิกแพงเลยนะเราเคยไหมเด็กมีแบบไอ้รอยแผลที่ว่ามันเล็กไปเงี้ยเข้ารูปไม่สวยแล้วทำแผลใหญ่ขึ้นอย่างนี้อาจารย์คิดค่าแก่ลายไงครับก็แล้วแต่ลายยากลายง่ายอาจารย์คะแล้วสมมติเด็กส่วนใหญ่ชอบแก่ลายแล้วแบบประเภทแบบเด็กนั่งไม่นิ่งเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงอ่ะส่วนมากก็จะเอาลายง่ายก็คือเป็นดาวอะไรประมาณนั้นแหละไม่เห็นเหรอเด็กร้องตัดยากร้อยหนึ่งร้องทีละร้อยอ่ะโอ้โหแล้วถ้านักเรียนแล้วร้องไห้ด้วยถ้านักเรียนไม่ร้องก็จะทำให้เด็กร้องครับถ้าน้องก็นั่งนิ่งก็จะพยายามที่ว่าทำให้ร้องครับดีแล้วเข้าใจหรือยังว่าทำไมสตันแมนบาร์เบอร์มีบาดเจ็บจริงๆร้านนี้ตอนนี้ทำไมสตันแมนทำไมเป็นสตันแมนบาร์ไม่ชอบครับสตันแมนนี่ก็คือเป็นการโชว์เป็นการแสดงอะไรประมาณนี้นี่เอาแบบแบตเตอรี่จุดไฟแล้วมาแกะลายลูกบอลมีไหมมีเรามีท้ายๆใช่ไหมใช้เผาไฟอะไรก็ประมาณเดี๋ยวมีมังกรแล้วก็พ่นไฟไม่ถึงขนาดนั้นทั้งหลักหัวหรือมือเพิงวันนี้มันจะเล่นดีไหมครับอันนี้ใช้ดีครับใช้ดีอย่าพูดเองนะนี่ฟรีใช่ไหมครับโอ้โหแล้วตบมาให้เลยครับที่จันยันบอกไงต้องใส่อะไรนะเขาเรียกว่าดีไซน์ของตัวเองเข้าไปตวัดหางไปแล้วนี่เป็นหางใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้โหนะหางก็จะเล่นกระหนกยังเฉยๆนึกเพราะสามอยู่นะจ๊ะมีจินตนาการไปแล้วตรงลงมานี่ลงมาตรงนี้ไม่ได้ต้องตวัดออกใช่ขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรครับจันยันเป็นการลงมิดโกนเพื่อจะให้เส้นผมชัดขึ้นมานะครับโอ้โหมันลงมิดโกนแน่นอนนะครับดูครับด้ามใบมีดอะไรเอ่ยโลโก้ครับก็ต้องบอกว่าคล่องแคล่วทีเดียวนะครับนี่นะครับดอโก้นะครับผมใบมีดที่คมใช้ได้เลยนะฮะสำหรับช่างทำผมช่างตัดผมนะครับรวมถึงเนี่ยครับการแกะลายนะครับก็สำคัญอีกงานหนึ่งคือการทำให้มันคมยิ่งขึ้นใช่ไหมครับทำให้ภาพทำให้ลายเส้นเนี่ยมันคมใบมีดดอโก้เนี่ยช่วยได้นะครับและตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามีรุ่นนี้นะครับพรามแพลตินัมนะครับต้องบอกว่าคมมากๆนะครับจันยานี่คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับใช้มาแล้วว่าใช้คมมากๆครับผมริมมาแล้วครับสีฟ้าคมมากนะครับคมมากครับตัวใหม่รู้สึกคมมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะทำงานได้ออกมาแบบคมเนียนกริบขนาดไหนเจลกันจรเจลกันอะไรธรรมดาใช่ใช่ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนเราก็จะใช้สบู่เงี้ยแต่เป็นสมัยนี้เราก็จะใช้พวกเจลอะไรก็ได้เงี้ยเพื่อจะทำให้งานเราง่ายขึ้นและเส้นผมมันก็จะละเอียดในการโกนในการกันคืนนี้ได้หญิงเนี่ยใช่พี่คงเห็นแค่รูปมังกรเขาก็ประหลาดไปดูมังกรห้องพี่ไปน้องเสร็จลำปักมาอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้เราจะเล่นมิติขอบนอกแล้วก็ทำให้ภาพผมชัดขึ้นครับเป็นการไล่เฟดรอบลายใช่ไหมครับเป็นการเล่นมิตินี่คือปรับฟันปรับฟันครับปรับฟันเล่นขอบนอกให้เป็นเงาขึ้นมาครับโอ้ยดีเลยอ่ะครับผมและนี่นะครับก็เป็นผลงานของอาจารย์ยันสตันแมนบาร์เบอร์ช็อปนะครับนี่ครับกับการแกะลายมังกรนะครับพ่นไฟด้วยนี่ครับนี่อะไรหรือเปล่าเลสไฮแบ็กดาก้อนพ่นน้ำต่อไหมสุดยอดนะครับเป็นไงบ้างครับงานนี้จุดยากอะไรยังไงบ้างก็ไม่ได้ยากครับครับชิลๆครับนี่ก็คือฝากผลงานอาจารย์ยันไปด้วยBarber Benสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel ครับผมนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการ
โชว์นะครับของอาจารย์ยันนะครับผมทรงเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดนะลายนี่แบบเป็นลายมังกรนี่อยากดูอีกรอบนึงอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูในแบบหน่อยนะครับเดี๋ยวเป็นไงฮะผลงานต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะครับสำหรับลายนี้โอเคแค่นี้นะขอบคุณมากครับ ยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวจะฝากให้อาจารย์ยันเนี่ยฝากร้านไว้หน่อยว่าอยู่ตรงไหนร้านอยู่ที่ซอย30หาดใหญ่ในนะครับติดตามเพจร้านแต่ผมช่างยันได้นะครับหรือว่า Facebook ก็เป็น Barber Stuntman Haircut ครับเปิดวันไหนครับอาจารย์เปิดวันไหนครับทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับโอเคตรงนี้อาจารย์ร้อนเวลาเปิดก็จะประมาณ10โมงเช้าถึง3ทุ่มประมาณโอเคทั้ง3ทุ่มนะครับใครอยากจะได้ตัดผมเท่ๆแททูเจ๋งๆมานี่เลยที่หาดใหญ่ต้องอาจารย์ยันเท่านั้นครับผมแล้ววันนี้เราก็มีของขวัญมาให้อาจารย์ด้วยเอาเปิดกันเลยจากเจมสันค่ะโอเคต้องขอบคุณเจมสันในไทยด้วยนะครับวันนี้จากประเวณนะครับโอ้โหมาได้เยอะเลยได้ขาดไม่ได้นะครับนี่ครับการแกะลายให้ขึ้นคมนะครับลายคมๆนี่ครับใบมีจัดดอโก้นะครับนี่เป็นกิฟต์เซตนะครับมอบให้ด้วยต้องขอขอบคุณดอโก้ประเทศไทยประเวณแล้วก็ท็อปมาร์เก็ตด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมรายการท็อปบับเบิ้ลจะอัพโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์นะครับติดตามรายการท็อปบับเบิ้ลได้2ช่องทางครับก็คือ YouTube Channel ทาง Barber Brand TV และอีก1ช่องทางคือ Facebook Fanpage Barber Brand Homemade Official นะครับจะอัพโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์นะครับครั้งต่อไปจะเป็นใครที่ไหนยังไงติดกระดิ่งรอเราไว้เลยนะครับส่วนวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับครับ